โจหลงเกรียงไกรเปิดใจเคลียร์ข่าวเช้าไม่เป็นความจริงไหว้วอนหยุดทำร้ายกันโจหลงเกรียงไกรแร็ปเปอร์และดีเจหนุ่มได้ออกมาเปิดใจแบบหมดเปลือกปมข่าวลือข่าวเช้าต่างๆไม่เป็นความจริงพร้อมกับวอนให้คนใส่ร้ายหยุดเถอะจากกรณีที่เพจดังได้ลงเรื่องราวแฉโดยใช้อักษรย่อว่าเจแอลด้วยการบอกว่ามีพฤติกรรมแย่เป็นหนี้ชอบตีสนิทคนดังต้องบอกว่าประเด็นดังกล่าวมีคนโยงถึงหนุ่มโจหลงเกรียงไกรแร็ปเปอร์และดีเจหนุ่มสุดหล่อและเรื่องดังกล่าวเจ้าตัวไม่ได้ปล่อยผ่านแต่อย่างใดได้มาออกรายการแฉข่าวเช้าเปิดใจถึงเรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้นโดยเจ้าตัวได้บอกว่าผมเป็นเพียงคนทำงานตัวเล็กคนหนึ่งที่มีฝันและทำได้ทำงานที่รักนั่นคืองานเพลงได้รับโอกาสทำเพลงให้รายการคชาภาพาไปดูต้องบอกว่าเรื่องต่างๆที่มีการพูดถึงนั้นไม่เป็นข่าวจริงแต่อย่างใดคนใกล้ตัวคนรอบตัวจะทราบว่าเป็นอย่างไรนอกจากนี้โจหลงยังได้บอกอีกว่าทราบว่าใครเป็นคนใส่ร้ายพร้อมกับวอนขออยากให้หยุดการกระทําเถอะผมอยากทํางานในสิ่งที่รักและบอกอีกว่าไม่โกรธเพจไม่โกรธนักข่าวอยากให้รักและเอ็นดูในการตัวตนและการทํางานฟังแบบเต็มๆได้ในรายการแฉแต่เข้านาที 50.30แม่นกน้อยกลั้นน้ำตาไม่อยู่ประกาศขายบ้านตอง5รักษาพ่อหลอดคู่ชีวิตที่ป่วยหนักปลดหนี้ต่อลมหายใจเสียงอีสาน14มกราคม64แม่นกน้อยอุไรพรเจ้าของคณะหมอลำชื่อดังเสียงอีสานได้เปิดใจผ่านเพจเสียงอีสานนกน้อยอุไรพรเป็นเรื่องราวของคณะเสียงอีสานจะไปทิศทางไหนเจอปัญหาที่หนักคิดทางไปไม่ถูกกับปัญหาที่รุมร้าในเรื่องของสถานภาพการเงินหนี้สินต่างๆรวมทั้งอาการป่วยของพ่อหลอดผู้ซึ่งเป็นสามีชมคลิปท้ายข่าวในคลิปดังกล่าวแม่นกน้อยได้พูดด้วยน้ำเสียงสั่นเครือสุดเศร้าถึงกับกลั้นน้ำตาไว้ไม่อยู่โดยบอกว่าจำเป็นต้องขายบ้านตอง5บ้านพักของคณะเสียงอีสานเพื่อต่อลมหายใจให้กับวงเสียงอีสานหลังจากพิษโควิด-19 และได้ปรึกษากับคุณพ่อหลอดแล้วว่าเรายอมขายบ้านตอง5เพื่อรักษาลมหายใจของคุณพ่อหลอดโดยอาการของพ่อหลอดเป็นมาป่วยเบาหวานมา 4-5 ปีก่อนเป็นมะเร็งจึงจำเป็นต้องตัดม้ามทิ้งเมื่อเดือนตุลาคมปีที่แล้วจนมาถึงต้นธันวาคม63เริ่มมีข่าวโควิดกลับมารอบที่2เราเคยบอกว่าจะฟื้นประคับประคองวงเสียงอีสานไปให้ตลอดรอดฝั่งพอโควิดกลับมารอบ2เสียกำลังใจติดตามสถานการณ์มาเรื่อยๆโควิดแพร่กระจายไปทั่วจังหวัดความหวังของเราปลายเดือนมกราคมคิดว่าน่าจะได้ทำการแสดงแต่ตอนนี้รู้ชะตากรรมชีวิตไปถึงสิ้นกุมภาให้ลุ้นต่อไปว่าจะเปิดแสดงหรือได้ตกงานยาวการตัดสินใจทั้งหมดนี้ก็เพื่อยื้อคณะเสียงอีสานไว้ให้เสียงอีสานยังคงอยู่เป็นตำนานไม่ต้องยุบยอมเสียบ้านตอง5เพื่อได้ต่อลมของลูกของหลานประกาศจากคุณแม่นกน้อยวันนี้จะมาประกาศว่าจะขายบ้านตอง5เพื่อนำเงินไปใช้หนี้ทั้งหมดและนำเงินไปเป็นค่าใช้จ่ายในการรักษาคุณพ่อหลอดที่กำลังล้มป่วยแกเผยแล้วหลังถามตรงๆพิษถึงสัมพันธ์มารีเปิดตัวจริงไหมตอบแล้วตกลงยังไงพิษมารีเปิดตัวจริงไหมแอพิธีกรสาวน้องคนสนิทถามตรงๆหลังภาพหลุดรัวๆ ร่วมเฟรมหลายที่ปาร์ตี้คอนโดฝ่ายชายถูกจับตาความสัมพันธ์พิษกาชัยกับมารีบรินเนอร์หลังมีภาพหลุดออกมารัวๆของทั้งคู่ในที่ต่างๆแถมคนช่างสังเกตก็ยังไปแอบส่องอินสตาแกรมเห็นหนุ่มพิษตามกดไลค์ทุกรูปสาวมารี
มีภาพร่วมปาร์ตี้อยู่ที่คอนโดของฝ่ายชายด้วยคู่นี้ยังไงโซเชียลปล่อยภาพหลุดเน้นมารีพีทเที่ยวด้วยกันครบหรือแค่เพื่อนล่าสุดแอร์พันธิลาดาราสาวพิธีกรสวยแซ่บที่สนิทสนมกับหนุ่มพีทและก็รู้จักกับสาวมารีเคยร่วมงานกันด้วยเผยกลางรายการตกมันบันเทิงว่าตัวเองสนิทกับพี่พีทไปคอนโดบ่อยภาพมารีที่คอนโดเป็นคอนโดพี่พีทจริงแต่คนในวงการบันเทิงใครๆก็ไปคอนโดหนุ่มพีทเพราะเจ้าตัวชอบทำอาหารจนพีทเคยบอกว่าคิดว่าทุกคนเห็นบ้านเป็นโรงทานหรือป๋อมแป๋มพิมถาใครๆก็เดินเข้ามาได้แอร์ก็ไปบ่อยไม่ได้ปกป้องเขาแต่เขาเป็นคนชอบทำอาหารให้คนอื่นกินอยู่แล้วบ้านเขาเท่มากเหมือนอาร์ติสต์ตัวจริงทำอาหารอยู่ก็ไปนั่งกดเปียโนแอร์เผยอีกว่าจริงๆเป็นไปด้วยธรรมชาติพี่พีทกับมารีขาวอยู่กลุ่มเดียวกันด้วยความที่ต่างก็โสดกลุ่มนี้เขาสนิทกันมากจริงๆเอาจริงๆเมื่อวาน13มกราคมเพิ่งคุยกับพี่พีทเองเป็นไงบ้างเฮ้ยเปิดตัวเหรอดีใจด้วยพี่พีทก็บอกมันเพิ่งเกิดขึ้นเพิ่งเจอกันเองไม่นานอาจจะไม่ใช่คำว่าแฟนอาจจะยังไม่คบกันแต่ศึกษาดูใจกันอยู่บุ๊กกบเพื่อนพิธีกรร่วมรายการถามว่าคือรู้สึกดีๆต่อกันแต่ยังไม่ได้เป็นแฟนแกห่วงใยพิเศษกว่าเพื่อนปกติหรือเปล่าแอร์เผยว่าพี่พีทไม่ได้พูดแต่แอร์ก็คิดว่าน่าจะเป็นประมาณนั้นสมมุติเป็นแอร์กำลังจะเริ่มศึกษาดูใจใครสักคนค่อยๆเริ่มต้นยังไม่อยากพูดไม่อยากกระโตกกระตากเดี๋ยวใช่ไม่ใช่แล้วจะนั่งหงายกันอยากให้ค่อยๆเริ่มกันไปดีกว่าเพราะสุดท้ายก็เป็นแก๊งเพื่อนกันอยู่ดีแอร์ก็รู้จักมารีถ้ารักใครคือเต็มที่ที่สุดแอร์ยังบอกกับพี่พีทเลยมารีน่ารักมากเลยมารีเต็มที่มากเลยพี่พีทก็บอกแอร์ใจเย็นก่อนหนิงปณิตายืนยันอีกเสียงหนุ่มกันชัยอายุเพิ่มขึ้นยิ่งหล่อหลังโพสต์รูปถ่ายแบบตอนอายุ18ปีเรียกได้ว่าอยู่ในวงการบันเทิงมาเป็นระยะเวลานานสำหรับหนุ่มกันชัยกำเนิดพลอยโด่งดังมาจากการเล่นละครก่อนผัวตัวเองมาทำหน้าที่เป็นพิธีกรและผู้ประกาศซึ่งต้องบอกเลยว่าหนุ่มกันชัยนั้นมีเอกลักษณ์ทางด้านการอ่านข่าวเป็นอย่างมากโดยเฉพาะเรื่องของความตรงไปตรงมาในการถามและเล่าเรื่องเรียกได้ว่าได้ใจแฟนคลับไปอย่างเต็มๆล่าสุดทางด้านหนุ่มกันชัยได้ออกมาโพสต์รูปภาพของตัวเองในอดีตสมัยที่เคยถ่ายแบบขึ้นปกนิตยสารซึ่งสมัยนั้นหนุ่มกันชัยเพิ่งอายุได้18ปีเพียงเท่านั้นงานนี้กลับมีชาวเน็ตเข้ามาคอมเมนต์อย่างมากมายว่าปัจจุบันหนุ่มกันชัยนั้นดูดีกว่าสมัยก่อนมากอีกทั้งทางด้านหนิงปณิตายังเข้ามาช่วยยืนยันอีกเสียงว่าตอนนี้พี่ดูหล่อกว่าจริงๆนะอุ้งชนันพัฒน์โพสต์ซึ้งถึงสามีบิ๊กสรุธขอบคุณที่เป็นสามีที่ดีในวันครบรอบแต่งงาน2ปีต้องบอกเลยว่าเป็นคู่รักอีกคู่ที่หวานเอามากๆเลยทีเดียวสำหรับบิ๊กสรุธวิจิตรานนท์และภรรยาสาวอุ้งชนันพัฒน์ที่ได้จับฟันฝ่าอุปสรรคพิสูจน์รักแท้ด้วยการมาจนเป็นที่ยอมรับของสังคมซึ่งก็ต้องบอกเลยว่าหนีไม่พ้นความดราม่าเมื่อทางด้านกุ้งชนันพัฒน์ภรรยาสาวของบิ๊กสรุธนั้นเคยโดนกระแสวิพากษ์วิจารณ์เรื่องน้ำหนักตัวว่าไม่เหมาะสมกันซึ่งทางด้านบิ๊กสรุธก็ได้บอกว่าอุ้งชนันพัฒน์นั้นป่วยด้วยโรคไทรอยด์เลยส่งผลกับน้ำหนักตัวเพิ่มขึ้นมาเท่าตัวล่าสุดทางด้านอุ้งชนันพัฒน์ได้ออกมาอวยพรวันครบรอบแต่งงานสามีบิ๊กสรุธในวันครบรอบ2ปีว่ารู้จักกันมาก็ปีที่9ละเนอดีใจจังที่มีพี่อยู่ในชีวิตขอบคุณนะคะที่เป็นสามีที่ดีมาตลอดในทุกๆวันกุ้งสัญญาว่าจะดื้อน้อยลง
บ่นน้อยลงจะเป็นภรรยาที่น่ารักกกตลอดไปค่ะโชโชแฮปปี้2 Anniversary ลูจู